Hang out. Let's go. ไปไหนมาบ้างดูการเดินทางย้อนเวลาจากไทม์ไลน์ Google Map การใช้งานระบบนำทางบนมือถือด้วยแผนที่ดาวเทียม Google Map วิธีดูไทม์ไลน์ย้อนหลังโปรดกดติดตามกดชอบกดแชร์ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะเราสามารถที่จะย้อนเวลากลับไปดูประวัติการเดินทางของเราว่าไปไหนมาบ้างโดยใช้ไทม์ไลน์ในแอป Google Map ซึ่งสามารถที่จะดูได้ทั้งแผนที่เส้นทางข้อมูลเชิงลึกสถานที่และเมืองที่เราเคยเดินทางไปเปิดระบบไทม์ไลน์ก่อนการบันทึกเข้าแอป Google Map กดเข้าที่สัญลักษณ์รูปโปรไฟล์กดเข้าที่แถบไทม์ไลน์ของคุณขณะนี้ระบบบันทึกไทม์ไลน์ยังปิดอยู่ให้ทำการกดเข้าตรงแถบที่เขียนว่าไทม์ไลน์ปิดอยู่กดปุ่มเปิดกดปุ่มเปิดด้านล่างสุดอีกครั้งเพื่อเป็นการตั้งค่าเปิดการใช้งานระบบบันทึกไทม์ไลน์กดปุ่มรับทราบเพื่อออกจากการตั้งค่าบันทึกไทม์ไลน์วิธีดูไทม์ไลน์ที่บันทึกไว้เข้าแอป Google Map กดเข้าที่สัญลักษณ์รูปโปรไฟล์กดเข้าที่แถบไทม์ไลน์ของคุณขณะนี้ระบบบันทึกไทม์ไลน์ได้เปิดไว้แล้วให้ทำการกดเข้าตรงแถบที่เขียนว่าไทม์ไลน์เปิดอยู่ปฏิทินก็จะแสดงเดือนในปัจจุบันเราสามารถปัดที่ปฏิทินไปทางขวาเพื่อย้อนเวลาไปในเดือนที่ต้องการและสามารถกดเลือกวันที่ต้องการสามารถดูแผนที่เส้นทางที่เคยเดินทางสามารถเลื่อนลงมาทางด้านล่างเพื่อดูรายละเอียดของการเดินทางในส่วนของภาพรวมสามารถที่จะกดเข้าดูข้อมูลเชิงลึกได้ในแถบสถานที่เราสามารถเลือกดูร้านอาหารและเครื่องดื่มที่เคยแวะสามารถเลือกดูสถานที่ท่องเที่ยวที่เคยเดินทางไปมาแล้วที่หน้าหลักของระบบไทม์ไลน์สามารถกดเข้าที่แถบเมืองเพื่อเลือกดูเมืองต่างๆที่เคยไปได้อีกด้วย
ที่แถบวันก็คือการเลือกดูแผนที่เดินทางและรายละเอียดของวันที่เคยเดินทางได้จากปฏิทินเมื่อกดวันที่เลือกก็จะสามารถที่จะย้อนเวลากลับไปดูแผนที่เส้นทางและรายละเอียดที่เคยเดินทางวิธีดูรายละเอียดของสถานที่การเดินทางที่เคยไปมาแล้วกดเข้าตรงแถบที่เขียนว่าไทม์ไลน์เปิดอยู่กดเลือกวันที่ต้องการย้อนดูสถานที่ด้านท้ายของชื่อสถานที่ให้กดเข้าที่จุด3จุดจากนั้นให้กดเลือกที่แถบดูรายละเอียดสถานที่ข้อมูลรายละเอียดคลิปวิดีโอรูปภาพและรีวิวของสถานที่ก็จะแสดงขึ้นมา